กกี้ไลออนขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์สบู่สุดรู้ Imperial Later คนแรกของประเทศไทยพร้อมเผยผิวสวยเคล็ดไม่ลับเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงาน Ready to Overindulgeบริษัทพีแซดคัดสรรประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ Imperial Later แบรนด์ผลิตภัณฑ์สบู่สุดรู้กลิ่นหอมเอกลักษณ์จากประเทศอังกฤษจัดงาน Ready to Overindulge เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำ Imperial Later สูตรใหม่พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยของสบู่ Imperial Later นักร้องสาวสุดฮอตที่โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์และน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์โบกี้ไลออนพิษณีวีระสุทธิมาศพร้อมเผยเคล็ดลับความสวยระดับตัวแม่และโชว์ปิดท้ายงานแบบ Exclusive ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากโบกี้ไลออนคนแรกของ Imperator ก็คือดีใจมากๆแล้วก็อินมากๆกับความเอกลักษณ์แล้วก็ความหอมยาวนานของเขาเขาเรียกได้ว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคือเขาใช้กันมาจนทุกวันนี้เขาก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็นี่ก็รู้สึกว่าอินกับสิ่งนี้มากเพราะว่าชอบอะไรแบบนี้มากๆค่ะใช่ค่ะมีทั้งหมด6กลิ่นนะคะแล้วก็นั่นแหละคือถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นไหนเป็นยังไงคือทุกอย่างมันเป็นความใหม่ที่ผสมกับความเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ผสมกันได้อย่างลงตัวถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นไหนหอมต้องไปลองแล้วนะคะ Imperator ฝากด้วยค่ะโบชอบกลิ่นวานิลาออชิดแล้วก็ชอบกลิ่นมิลกี้โรสค่ะจริงๆก็เอาจริงชอบหลายกลิ่นแต่ว่าตอนดมจากขวดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตอนที่โดนตัวมันเนื้อสัมผัสคือเป็นฟองนุ่มๆเป็นโฟมนุ่มๆแล้วก็มีความแบบว่าติดทนนานไม่ต้องน้ำหอมเลยค่ะเหมือนอาบน้ำหอมเลยค่ะแสดงว่าฟองนี่มันนิ่มความสัมผัสของมันนี่คือนิ่มมากใช่ตอนแรกโบคิดว่าตอนถ่ายเนี่ยนึกว่าเขาจะเอาฟองแบบฟองปลอมมาแต่ว่าเป็นฟองจริงๆที่นุ่มจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่คือฟองจริงเหรอพี่ใช่บรรยากาศเหรอคะจริงๆวันนั้นก็ใช้เวลาอยู่กับการอาบน้ำนานมากค่ะหนาวมากด้วยอาบน้ำแล้วก็มีแอร์ด้วยแล้วก็แบบก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะแล้วก็เป็นโฆษณาหนึ่งที่อยากดูเพราะว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆตอนถ่ายก็คือทุกอย่างจัดเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะค่ะก็ขอฝาก Imperator ด้วยนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้ปังหอมยาวนานแล้วก็ฟองนุ่มมากๆค่ะอยากให้ลองดมกันให้หมดทุกกลิ่นเลยนะคะ6กลิ่นมันต้องมีกลิ่นไหนที่ใช่สำหรับคุณค่ะ